่เราเพิ่งติดตั้งไปนะนี่เป็นไงเนียนกิฟซิกปี่มันเชื่อมต่อเร็วแล้วมันก็ซ่อมเครือข่ายมันแป๊บเดียวเองสมาร์ทสวิตช์กับใช้แค่ตัวเพชรเซนเซอร์2ตัวเนี่ยได้เลยนะหวังว่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของห้องน้ำอันนี้นะก็คือตอนแรกนี่เราก็ทำสวิตช์ใช่ไหมแล้วก็ทำไฟตอนนี้มันจะเหลือที่ตัวนี่เพชรเซนเซอร์ใช่ไหมแล้วก็จะเป็นตัวพัดลมก็คือตอนนี้มันเปิดอยู่ตลอดเราก็จะใช้ตัวสมาร์ทสวิตช์คอยสั่งเปิดปิดพร้อมกับไฟเท่านั้นเองเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าเราตั้งออโตเมชันและจะได้ง่ายๆไม่ต้องไปกดรีเซ็ตข้างบนเพชรเซนเซอร์เนี่ยมันจับได้แรงมากๆถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนั่งนิ่งๆก็ยังสามารถจับได้นะเราสามารถตั้งได้หมดเลยเดี๋ยวขอออกห่างก่อนนี่น่าจะมองไม่เห็นแล้วแหละแล้วก็ดับลงไปตัวนี้ก็คือใช้ตัวมิลลิเมตรเวฟนะโอ้โหตรงนี้มันยังจับได้อยู่อีกเพราะปกติแล้วเรานั่งห้องน้ำเนี่ยมันจับไม่ได้นะเราก็เลยตั้งให้มันละเอียดมากๆโอเคตรงนี้โอเคดับแล้วก็จะเป็นตัวไฟนะเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นว่ามันดับไปแล้วนี่เลยนะครับผมนี่ตัวนี้ที่จะเอามาใส่แทนตัวไฟเนี่ยเอาไว้โชว์เฉยแต่ที่จะมาใส่ก็จะเป็นตัวนี้อ่ะนี่เปิดแล้วมันก็จะเป็นพร้อมกับตัวไฟด้านบนนะครับผมอ่ะเพราะว่าตัวสายลายสายนิวตันเนี่ยมันจะอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วสำหรับตัวพัดลมอ่ะอันนี้มันจะมีสายลายกับนิวตันส่วนตัวไฟหรือว่าสวิตช์อันนี้มันจะมีแค่สายลายนะลายตัว L 1กับตัว L เฉยครับนี่โอเคอันนี้เอามาให้ดูเฉยๆว่ามันทำงานเป็นเหมือนกับว่าสวิตช์คอยเปิดปิดพัดลมนี่แหละก็ทั่วไปเนาะถ้าเกิดว่ามันปึ๊บไม่เจอการเคลื่อนไหวมันก็จะดับให้อัตโนมัติแต่ไฟตรงนี้คือแรงมากเดี๋ยวถ่ายคลิปแล้วมันเบลออ่ะดับแล้วได้ยินเสียงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนะนี่มันก็จะเปิดพร้อมกับเพชรเซนเซอร์เลยตอนนี้ยังไม่เปิดแล้วก็ไฟอ่ะเนี่ยนะเปิดพร้อมกันป๊อกแล้วนี่ก็ทำงานโอเคเราก็จะเอาไอ้ตัวนี้แหละไปใส่แทนตัวที่เราทำปลั๊กพ่วงเอาไว้เดี๋ยวไปดูกันสายที่ต่อเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นสายลายกับนิวตันที่มาจับเจ้าตัวห้องน้ำเนาะนี่เราก็ต่อตัวเนี้ยมันก็เหมือนกับปลั๊กพ่วงอะเนาะแล้วอันนี้ก็จะเป็นสายลายกับนิวตันสำหรับตัวพัดลมอันนี้นั่นเองเราก็แค่เอาไว้ตัวสมาร์ทสวิตช์เนี่ยชุบมาก่อนตัวอุปกรณ์ที่เราจะใช้งานมันก็จะสั่งเปิดปิดตัวพัดลมอัตโนมัติเลยตามตัวไฟอันนี้นะโอเคโดยการสั่งงานผ่านตัวนี้นี่ชแวบอยู่ตรงนู้นแหละเดี๋ยวเราต้องเจาะฝ้าแล้วก็เอาตัวนี้ใส่ไปยังหลุมเหมือนหลอดไฟนี่เลยนะครับผมที่จริงมันมีตัวนึงตัวในห้องครัวไม่ต้องใช้ปลั๊กกับสวิตช์เลยเป็นแบบไฟอย่างนี้เลยนะไอคลิปที่แล้วอะใช้ผิดอันนะครับผมอ่ะโอเคไม่เป็นไรตัวนี้มันเซตออโตเมชันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะหาสายไฟเนี่ยที่จริงมันมาแบบนี้เนาะปึ๊บเราก็แค่เอาตัวนี้มาคั่นเท่านั้นเองโอเคลุยโอเคเรียบร้อยต่อเสร็จแล้วลองเปิดดูกันหน่อยดีกว่าอุ๊ยชุบโอเคยังไม่ตัดเดี๋ยวว่าจะตัดเลยนะครับผมอ่ะแสดงว่าสายไฟยังไม่ชนกันนะซิกบี้แป๊บเดียวมันก็เชื่อมต่อกันแล้วเอ้ยใช้ได้นี่ไงพัดลมเต่าแล้วหนูเพิ่งจะเปิดสวิตช์เองซิกบี้มันเชื่อมต่อเร็วไหมแล้วมันก็ซ่อมเครือข่ายมันแป๊บเดียวเองมันก็ใช้ตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราต้องใช้เจาะหลุมตรงกลางแล้วกันเรียบร้อยก็ใช้ได้เฮ้ยชุบต้องรีบเข้าไปโอเคนี่หมุนพอดีก็คือตัวเนี้ยเราใช้เป็นหลอดไฟ Wi-Fi เนาะมันเชื่อมต่อ Matter 2ตัวนี้ส่วนตัวปลั๊กเนี่ยก็ Zigbee ตัวนี้ก็ Zigbee ก็ตัวนี้ก็ไม่อยากจะให้ใครมากดเปิดปิดสวิตช์เล่นไม่งั้นเดี๋ยวหลอดไฟมันปิดไปแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเอาง่ายสุดเลยก็นี่เฮ้ยชุบเปิดแค่นี้เลยก็คือตัวนี้สมาร์ทสวิตช์เนาะล่าสุดไอ้นี่กาวมันเฮ้ยชุบเนี่ยเค้าแปะ2หน้ามาแค่นิดเดียวเองดูจากตัวนี้ก็ได้มันก็มีแค่3อันน่ะกดเปิดปิดตรงนี้ก็ได้เนี่ยใช้แค่ตัวสมาร์ทสวิตช์กับใช้แค่ตัวเพชรเซนเซอร์2ตัวเนี่ยได้เลยนะแต่ของเราเนี่ยมันมีทั้งตัวพัดลมระบายอากาศแล้วก็ห้องนี้มันมีปลั๊กให้พร้อมก็เลยไม่มีปัญหาส่วนห้องเนี่ยมันไม่มีปลั๊กเนาะก็เลยใช้เป็นสมาร์ทสวิตช์แทนโอเคนะเข้ามามันก็เปิดให้อัตโนมัติเลยก็ในส่วนของตัวเพชรเซนเซอร์เนี่ยเขาจะดีไซน์มาให้ใส่ในหลุมในฝ้าสวยๆเลยเนาะจะได้ไม่ต้องไปห้อยแบบห้องครัวของเราอันเมื่อกี้เลยหรือถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกอยากได้แบบเสียบปลั๊กเราก็ตั้งทิ้งไว้ให้คอยตรวจจับก็สามารถทำได้เนาะหน้าตาก็ประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราเพิ่งติดตั้งไปนะนี่เป็นไงเนียนกิฟโอ้โหโปรเฟสชั่นอลจัดนี่ไม่ห้อยตรงแต่งแล้วนะตอนนี้พัดลมก็ทำงานแล้วโอเคมาแล้วคืออยู่หลังกำแพงเนี่ยมันก็ยังจับเจออยู่นะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยตั้งเอาไว้เยอะๆอ่ะนี่เลยไฟดับไฟแวบแล้วก็ไฟติดนะครับผมตัวนี้มันเป็น Wi-Fi ผ่าน Matter ใช่ไหมมันอาจจะช้าหน่อยในการเชื่อมต่อกับตัวเนี้ย Zigbee เนี่ยเร็วมากๆอ่ะโอเค
ถ้าเกิดว่ามันเนี่ยไม่เชื่อมต่อกับเราแค่เปิดปิดไฟเท่านั้นเองมันก็จะทำการเชื่อมต่อกับให้เราแล้วด้วยความที่มันเป็น Wi-Fi เนาะไม่ใช่ Zigbee ก็จะเป็นอย่างนี้แหละโอเคเรียบร้อยมาดูกันหน่อยดีกว่าตอนนี้ก็ออฟอยู่เนาะนี่ออนแล้วแล้วก็พร้อมกับตัวพัดลมเลยเป็นไงเนียบเลยนะครับผมสวยจัดอันนี้ก็จะเป็นตัว Human Sensor เนาะคือเราอยู่ในห้องเนี้ยยังไงมันก็เจออยู่แล้วขนาดเราอยู่ข้างนอกอยู่หลบอยู่ตรงนี้มันยังเจอเลยนะครับผมต้องอยู่ไปค่อนข้างไกลแล้วก็อยู่หลังประตูเนี่ยออนอยู่โอเคเดี๋ยวพาไปดูกันตอนนี้ออนอยู่นะออฟแล้วนะเกิดว่าเราเข้ามาใกล้ๆครับนี่ก็จะออนเรียบร้อยก็จะเป็นประมาณนี้โอเคและนี่ก็จะเป็นตัวห้องน้ำอัจฉริยะของเราที่ไฟนอลจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมตัวนี้ก็หาหน้ากากประมาณนี้มาใส่ได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องหาให้ใหญ่กว่านี้เนาะคือไม่ต้องมีปุ่มอะไรเลยประมาณนี้แหละโอเคก็จะเสร็จเรียบร้อยสำหรับห้องน้ำห้องแรกของเราอันนี้ก็ไม่มีอะไรต้องแก้แล้วตัวปลอดไฟจะเป็นตัวแมเทอร์2ดวงแล้วก็ตัวนี้กับตัวสมาร์ทปลั๊กเนี่ยจะเป็นซิกบีเนาะโอเคก็ลิงก์สินค้าแล้วข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้คลิปต้องคำบรรยายเลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย